เรื่องที่13ผู้เห็นอมตะบทพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชีเวอปสังอมตังปะดังเอกาหังชีวิตังเสโยปัสโตอมตังปะดังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่ถึง100ปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐอธิบายความ อมตะบทในที่นี้ทรงหมายเอาพระนิพพานอันผู้บรรลุไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นการหยุดครั้งสุดท้ายแห่งการระหกระเหินในสังสารวัฏไม่ต้องทนต่อกงล้ออันทารุณของสังสารจักรอีกต่อไปนิพพานตามตัวอักษรแปลว่าความดับหมายถึงดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสนั้นคือราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเป็นต้นเพลิงทุกข์หมายถึงความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจเพราะเหตุต่างๆมีการพัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักเป็นต้นนิพพานแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงหมายความว่าออกจากตัณหาอันเป็นเสมือนหนามแทงใจการถอนตัณหาเสียได้ท่านเรียกว่าพระนิพพานวงเล็บเปิดตันห้ายะวิปห้าเนนะนิพพานังอิติอุจจติวงเล็บปิดโดยปริยายหนึ่งท่านกล่าวพระนิพพานไว้สองคือ1สัพพาทิเสสนิพพาน2อนุปาทิเสสนิพพานประการแรกหมายถึงท่านผู้ละกิเลสได้หมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ประการที่2หมายถึงท่านผู้ละกิเลสได้หมดแล้วด้วยดับขันแล้วด้วยคำอธิบายนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในเมืองไทยเราเพราะตำราเรียนได้อธิบายไว้อย่างนี้อีกในหนึ่งท่านอธิบายแตกต่างออกไปคือสัพพาทิเสสนิพพานท่านแปลว่าดับกิเลสยังมีกิเลสเหลือคือดับได้เป็นบางส่วนยังเหลือเป็นบางส่วนตัวอย่างการดับกิเลสของพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีส่วนอนุปาทิเสสนิพพานนั้นท่านแปลว่าดับกิเลสไม่มีกิเลสเหลือคือดับหมดทุกส่วนตัวอย่างนิพพานของพระอรหันต์ท่านกล่าวคุณลักษณะของนิพพานไว้หลายประการเช่นนิพพานว่างอย่างยิ่งในวงเล็บนิพพานังประมังสุญญังคือว่างจากโลภโกรธหลงพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในวงเล็บนิพพานังประมังสุขังที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นหมายเอานิพพานของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนท่านผู้ดับขันไปแล้วย่อมไม่สุขไม่ทุกข์หลักฐานจากพระบาลีที่ว่า อัฏฐรูปาอะรูปาจะสุขะดุขฆะปมุจจติย่อมพ้นจากรูปอรูปสุขและทุกข์ทั้งมวลบทอันไม่ตายคือพระนิพพานนี้เป็นจุดมุ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างว่ามหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยข้อสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบุคคลผู้บรรลุอมตะบทแล้วแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอมตะบทแม้มีชีวิตอยู่ถึง100ปีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภนางกีสาโคตมีในวงเล็บโคตมีผู้ผอมมีเรื่องย่อดังนี้มีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีคือทรัพย์ในวงเล็บเงินทองประมาณ80โกฎในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งได้กลายเป็นฐานไปหมดเศรษฐีเสียใจมากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งมาเยี่ยมและออกอุบายให้ว่าให้เอาสื่อลำแพนไปปูเข้าที่ตลาดเอาเงินทองที่กลายเป็นฐานนั้นไปกองไว้แล้วนั่งขายใครทักว่าคนอื่นเขาขายผ้าน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั่งขายฐานทางนี้จงตอบคนทั้งหลายนั้นว่าเราไม่ขายของของตนแล้วจะทำอะไรหากว่าคนใดทักว่าท่านนั่งขายเงินและทองผิดกว่าคนทั้งหลายอื่นท่านจงถามว่าเงินทองที่ไหนกันทานต่างหาก
ถ้าเขายังยืนยันว่าเป็นเงินทองอยู่ก็จงบอกให้เขาหยิบให้ดูเมื่อเขาหยิบส่งให้ท่านฐานนั้นกลายเป็นเงินและทองไซร้ผู้นั้นเป็นคนมีบุญสมควรมอบทรัพย์มรดกทั้งปวงให้ถ้าเป็นหญิงสาวพึงให้แต่งงานกับบุตรชายของท่านถ้าเป็นชายหนุ่มพึงให้แต่งงานกับบุตรีของท่านท่านดำรงชีวิตอยู่ด้วยเงินทองที่เขาให้เลี้ยงชีพเศรษฐีได้ทำตามคำแนะนำของเพื่อนหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งชื่อโคตมีแต่เนื่องจากเป็นคนผอมคนทั้งหลายจึงเรียกเธอว่ากีสาโคตมีเป็นธิดาของผู้ดีเก่าแก่ในเมืองสาวัตถีนางไปตลาดเห็นเศรษฐีนั่งขายของอยู่จึงทักว่าคนอื่นๆเขาขายเสื้อผ้าน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นเหตุไฉนท่านจึงขายเงินทองเงินทองที่ไหนกันแม่ฐานทั้งนั้นเศรษฐีว่านี่แหละเงินทองทั้งนั้นนางยืนยันแม่ลองหยิบให้ดูสิแม่นางเศรษฐีพูดโดยอาการลิงโลดปีศาโคตมีกอบจะเต็มมือแล้วส่งให้เศรษฐีฐานนั้นได้กลายเป็นเงินทองไปหมดเศรษฐีจึงสู่ขอนางมาเป็นสะพายของตนมอบทรัพย์ทั้งหมดให้เงินทองที่กลายเป็นฐานนั้นได้กลายเป็นเงินและทองดังเดิมอีกนางมีบุตรคนหนึ่งแต่ตายเสียในขณะที่พอเดินได้นางเสียใจมากเพราะเป็นบุตรคนแรกคนทั้งหลายจะนำไปเผาแต่นางไม่ยอมอุ้มบุตรเที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อหาหมอหายามารักษาบุตรที่ตายแล้วคนทั้งหลายเห็นนางแล้วเข้าใจว่าเป็นบ้าเพราะไม่เคยมีใครทำอย่างนั้นทีนั้นมีชายผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งแนะนำให้นางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าทรงรู้จักยาที่นางต้องการนางรีบไปเฝ้าพระศาสดาทันทีทูลถามว่าทรงรู้จักยาเพื่อรักษาคนที่ตายแล้วหรือเราพอรู้โคตมีพระศาสดาตรัสจะให้ทำอย่างไรพระเจ้าค่ะนางทูลถามเธอจงไปลองเที่ยวถามหาเมล็ดผักกาดสักหยิบมือหนึ่งแต่ต้องได้จากเรือนที่คนไม่เคยตายนางอุ้มบุตรรีบเข้าไปสู่หมู่บ้านเที่ยวถามหาเมล็ดผักกาดบ้านที่มีก็เต็มใจให้แต่พอนางถามว่าในเรือนนี้มีคนเคยตายหรือไม่ทุกเรือนบอกว่ามีคนเคยตายแล้วคนหนึ่งบ้างสองสามคนบ้างนางจึงคืนเมล็ดผักกาดเสียบอกว่าทำยาไม่ได้นางเที่ยวไปโดยทำนองนี้ตลอดหัวบ้านท้ายบ้านหาเมล็ดผักกาดในเรือนที่ไม่มีใครเคยตายไม่ได้เลยถึงความสังเวชสลดใจว่าโอ๋หนอเป็นกรรมหนักเสียแล้วเราเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นตายแต่ความจริงแล้วคนตายกันมากบุตรของใครๆก็ตายทุกเรือนเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นนางได้ทิ้งบุตรไว้ในป่าแล้วรีบไปเฝ้าพระศาสดาทูลความทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนโคตมีความตายเป็นสิ่งยั่งยืนตั้งอยู่ชั่วกาลนานทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและความตายนั้นย่อมคร่าเอาบุคคลผู้มัวเมาอยู่ในบุตรและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆไปประดุดห้วงน้ำใหญ่ไหลเชี่ยวพัดพาเอาชาวบ้านไปฉะนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นอเนกปริยายให้นางกีสาโคตมีดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่คนเหล่าอื่นอีกเป็นอันมากกีสาโคตมีขอบวชในศาสนาวันหนึ่งเข้าเวรอยู่โรงอุโบสถนางตามประทีปนั่งมองดวงประทีปอยู่เห็นเปลวประทีปลุกโผล่ขึ้นแล้วหรี่ลงนางได้ถือเอาเปลวประทีปนั้นเป็นอารมณ์แล้วคิดต่อไปว่าสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเกิดขึ้นระดับไปดังเปลวประทีปพูดถึงพระนิพพานแล้วอาการอย่างนี้ย่อมไม่มีไม่ปรากฏพระศาสดาประทับนั่งที่พระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งประทับอยู่เบื้องหน้านางพลางตรัสว่าถูกแล้วโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดระดับเหมือนดวงประทีปถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่เป็นอย่างนั้นความเป็นอยู่ขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจะวัสสตังชีเวอปสังอมตังปะดังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่